สวัสดีนะคะก่อนที่จะไปอ่ะป้าลืมค่ะนี่ค่ะนะคะอันนี้ที่ป้าให้ผู้คุณดูรอบที่แล้วที่มันเป็นตุ่มๆเป็นตาๆนะคะตอนนี้ก็ใบงอกแล้วนะคะป้าประสบความสำเร็จไม่ใช่มีแค่นี้นะแต่ว่าอันอื่นมันเอามาไม่ได้ค่ะเอามาโชว์ไม่ได้นะคะมันหอบขึ้นไม่ไหวนะคะอันนี้นะคะแล้วก็ป้าก็ทำอีกเยอะมากเลยนะคะก็ทำตามที่ YouTube เขาสอนนั่นแหละค่ะนะคะก็นี่ไงอบมันนะคะก็คือเอากิ่งอะนะคะป้าลองทั้งกิ่งอ่อนกิ่งแก่กิ่งอะไรกูลองแม่งหมดอะประสบความสำเร็จนะคะคือกิ่งกลางแก่กลางอ่อนค่ะนะคะกิ่งแก่ก็ติดนะคะดูดิสวยไหมนะคะแหมใจฉันสะบัดผมแล้วฉันไม่สะบัดหรอกขี้เกียจสะบัดเดี๋ยวหัวหลุดนะคะนี่นะคะป้าทําเยอะมากเลยอันนี้เป็นสีชมพูกุหลาบพวงนะคะแล้วก็ป้าก็ได้สีบรรเย็นนะคะกุหลาบสีบรรเย็นกุหลาบพวงนะคะแล้วก็ได้กุหลาบที่เป็นกุหลาบพวงสีแดงเป็นกุหลาบเลื้อยนะคะดอกดกทั้งปีอ่ะได้มาครบหมดแล้วนะคะแล้วก็ป้าก็ทําก็คือจากที่เราเคยซื้อกิ่งละร้อยกว่านะคะกิ่งที่พันธุ์ดีๆต่อไปนี้เราก็สามารถที่จะเพาะพันธุ์เองได้นะคะอันนี้มาดูตัวอย่างค่ะว่าประสบความสำเร็จนะคะนะคะกิ่งไม่สมบูรณ์ด้วยนะเอาชิบหายแล้วอันนี้กิ่งไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะกิ่งสมบูรณ์อะนะคะที่ป้าใส่กระถางแบบเป็นลางๆไว้อะมีแบบทั้งที่ว่าอบและไม่อบนะคะอันนี้แบบอบค่ะอบก็คือเอาตัดกระบอกนี้ออกแล้วก็เคาะเอากิ่งใส่ไว้แล้วเหลือใบไว้แค่2ใบอ่ะแล้วครอบไว้1เดือนนะคะแล้วก็เอาออกนะคะดูดิเดี๋ยวไม่ได้อ่ะนี่ค่ะที่วันนั้นที่มาโชว์ให้พวกคุณมันมีกิ่งอื่นอีกนะคะพันหายากป้าก็ทำแล้วนะคะเดี๋ยวป้าก็จะเสาะแสวงหากิ่งใหม่ๆก็คือวิธีอยากได้กิ่งของบ้านคนอื่นแล้วก็ไปขอซื้อเขานะคะเขาอาจจะบางบ้านก็เอาเงินเราบางบ้านก็ไม่เอาเงินเราแต่สิ่งที่คุณต้องเตรียมไปก็คือถุงมือนะคะเพราะว่าบางพันเนี่ยแม่งเอ้ยหนามกุหลาบนี่แบบสุดๆนะสุดๆนะถุงมือแล้วก็ตะไคร้ไปเลยค่ะกดกิ่งบ้านเขาเลยบอกว่าฉันขอซื้อกิ่งกุหลาบบ้านเธอนะคะสองกิ่งเธอบอกมาเลยราคาเท่าไหร่เพราะเรารู้ราคาตลาดว่าถ้างอกแล้วเนี่ยกิ่งละ150เงินสวีเดนนะคะแล้วไอ้ต้นเล็กๆไอ้พวกดอกไม้เล็กๆเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะมีคนมาดูดกี่คนเอ่ยแป๊บนึงอะไรวะอะไร30ล้านอะไรของแกรำคาญมันจะมายุ่งนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากที่ป้าประสบความสำเร็จตรงนี้เนี่ยนะคะป้าก็จะขยายพันธุ์นะคะแล้วก็กุหลาบในเมืองนอกโตง่ายมากค่ะโตง่ายมากนะคะเพียงแต่ว่าเราไม่รู้วิธีที่จะทำให้มันเป็นกิ่งขึ้นมาแล้วป้ามีอันนี้เป็นกุหลาบหอมนะคะหอมเหมือนแป้งเลยหอมมากเป็นกุหลาบพวงสีชมพูนะคะคือปีที่ป้าปลูกไปแล้วต้นหนึ่งนะคะกิ่งหนึ่งคุณรู้ไหมคะออกดอกเป็นพันๆดอกอ่ะหอมเข้าไปในบ้านเลยเปิดหน้าต่างอ่ะเพราะว่าป้าปลูกไว้ก่อนหนึ่งนะคะก็อยากฝากมานะคะว่าป้าชอบอ่ะนะก็สำเร็จประสบความสำเร็จทีละอย่างสองอย่างนะคะก็คือการทดลองเนี่ยค่ะปื้มอ่ะปื้มปื้มมากแล้วก็เยอะจะนะแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวป้ามาเล่าเรื่องราวของการอบเดี๋ยวเขาแล้วอบแอปเปิ้ลนะคะโอ้โหอบแม่งตั้งเยอะนิดเดียวคำว่าอบจะแห้งอ่ะแห้งอย่าเพิ่งนะชิ้นหนึ่งตีซะหนึ่งมันหดเหลือ4ในหนึ่งอ่ะเหลือ1อ่ะมันหดไป3อ่ะคุณลองคิดเอาก็แล้วกันบ๊ายบายนะเนี่ยผลงานจริงๆมีพันธุ์ที่สวยมากนะพันธุ์เนี้ยป้าแบบกูเล็งมานานแล้วโอ้ทำไมกูไปหาซื้อที่ไหนคือเรื่องหาซื้อไม่ได้ทำยังไงวะกูอยากได้พันธุ์นี้จริงๆอยากได้มากคือคุณรู้ไหมคะตั้งแต่ป้าไปมันมีอยู่ที่หนึ่งที่เขาปลูกไว้นะ
บ้านนั้นอ่ะป้าปุ๊กโอ้โหทำไมบ้านนี้ดกชิบเป๋งเลยวะแล้วมันก็เลื้อยขึ้นนะเลื้อยขึ้นเป็นซุ้มเลยตั้งแต่หลังจากสโนว์ไปพอมันออกก่อนใครเพื่อนเลยนะตอนนี้มันยังมีดอกอยู่เลยขนาดไอ้นี่มาแล้วนั่นเนี่ยความเย็นมาแล้วมันยังอยู่เลยป้าเลยหืมกูจะต้องทำให้ได้กูจะต้องรู้เรื่องของเรื่องมาหาซื้อไม่ได้ซื้อมาได้แบบเนี้ยต้นหนึ่งได้ดอกหนึ่งแบบเนี้ยเราต้องการกุหลาบควงที่แบบมึงเลื้อยอ่ะเข้าใจไหมกุหลาบพุ่มอ่ะเราต้องการแบบเนี้ยคือกูต้องการมึงอ่ะก็ในที่สุดก็ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็กิ่งที่เอาซื้อมาของเขามา 100% โตหมดเลยค่ะนะคะมีแค่ตรงยอดที่ป้าตัดสินใจตัดแล้วลองเสียบดูนั่นก็คือหายไปอติสัก 80% นะคะประสบความสำเร็จได้ไวด้วยป้าขับรถไปโรงเรียนค่ะนะคะก็เลยไปสายได้